สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบพอกับผมบาวิมเนาะครับมื้อนี้ผมกะไดแนวมาสู่กินครับมกหน่อไม้ครับแนวกินเซาครับมกหน่อไม้สื่อเพิ่นมาเอาด้วยครับนี่มกละ15บาทครับนี่ครับหน้าตาถูกบ่ครับกับพ่อสื่อไว้ได้เนาะครับนี่มกละ15บาท2มก2มกกับ30บาทเทใส่น้ำกันรวดปลาเด็ดบักหลายครับขนาดมีหอนบักพริกล้อบักพริกอันลูกโดดไหมครับนี่ได้อันลูกชิ้นปลามาพร้อมครับลูกชิ้นปลาทอดเองมาเด้อครับพี่น้องมากินข้าวกินข้าวเช้าแซ่บๆน้ำกันเนาะครับนี่กับหมกหน่อไม้ข้าวเหนียวครับมีหอดพริกลูกโดดน้ำเนี่ยหลายอยู่ด้วยครับนี่สองหมกก็ได้เบิ่งนี่แหละครับเด็ดแจ่วมากพร้อมครับพักหนึ่งก็เก็บอยู่ข้างหัวครับได้ถ้าพักเกษตรหรือยอดกฐินเนาะครับกับดอกอัญชันครับแจ่วแจ่วน้ำปลาแดกใส่พริกลูกโดดน้ำคำหนึ่งบกหน่อไม้ใส่หมูพึ่งเลิกงานครับถึงเขาแล้วก็จะอาบน้ำนอนนะครับมกน้ำไม้กันมกแซ่ใบตองนี่มันจะหอมครับหอมใบตอง
ูกชิ้นปลาตำแจ่วครับครับนัวน้ำปลาครับพริกน้อยครับพริกลูกโดดครับจังใดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมก็จะเฮ็ดคลิปออกมาให้พี่น้องได้รับชมกันแบบต่อเนื่องเลยเนาะครับบ่ว่าจะเป็นคลิปกินอาหารโชว์เนาะครับหรือว่าคลิปทำอาหารหรือว่าเขาปลาเก็บเห็ดเนาะครับก็ฝากติดตามได้ทั้ง2ช่องทางเนาะครับช่อง YouTube แล้วก็ช่องแฟนเพจเอฟชานาลุงเนาะครับซื้อช่องกับชื่อซื้อเดียวกันครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ